สอันดับกระทูย้ยอดนิยมของพันทิปประจำวันพุธที่16เมษายนเริ่มที่กระทู้อันดับที่1สอบถามค่ะช่างมาติดแอร์แล้วตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์แบบนี้เนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะ แบบนี้เนี่ยตอนระบายความร้อนออกเนี่ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็คือเจ้าขอ,องรู้เนี่ยเขาฝากให้พ่อดูให้บอกช่างว่าให้ยกคอมเพรสเซอร์เนี่ยขึ้นเพื่อว่าให้ความร้อนเนี่ยระบายออกไปทางเหล็กดาดแต่ว่าช่างเนี่ยบอกมาว่าถ้ายกขึ้นเนี่ยมันจะสัรร่นแล้วก็ทําให้นอนไม่ได้นะแต่ว่าถ้าติดตั้งแบบนี้แล้วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากลัวความร้อนที่ระบายเนี่ยมันจะตีกลับมาแล้วมันจะมีปัญหาตามมาภายหลังอ่ะก็รบกวนผู้รู้ในพันทิปเนี่ยช่วยแนะนํากันหน่อยว่าต้องแก้ หรือว่าติดตั้งใหม่ดีก็เจ้าของกระทู้กไ็ได้มีการแปะรูปเป็นรูปคอมเพรสเซอร์แอร์ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่แบบมีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะมาดูคอมเมนต์กันอย่างท็อปคอมเมนต์เขาบอกว่าตั้งได้แต่ว่ามันก็ไม่ดีล่ละ แนะนำให้หากิลเบี่ยงลมร้อนก็ให้เป่าเนี่ยมาทางขวาก็ได้น่าจะพอช่วยได้บ้างแหละแล้วก็สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าช่างอธิบายมาเนี่ยก็มีเหตุผลของเขาก็คือคอ,คอยร้อนเนี่ยแบบขวนผนังเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็สั่นกว่าตั้งพื้นอยู่ละแต่ติดตั้งแบบนี้แบบก็มีปัญหาการเรื่องของการระบายความร้อนแน่นอนเลยจ้ะแก้ไขาตามวิธีที่ความ,มเห็นด้านบนบ,นบอกก่อนแต่ว่าเสนอว่าให้กิลเนี่ยเป่าลมขึ้นด้านบนแทนแล้วก็สมาชิก นนี่คนนหึงเขาก็บอกว่าช่างเขาบอกแบบเรื่องของสั่สะเทือนก็ถูกต้องของเขานะแต่ว่าวิธีแก้เนี่ยมันก็มีตั้งหลายแบบแหละ ก็อย่างเช่นติดแบบห้อยจากเพดานในกรณีที่พื้นเพดานด้านบนเนี่ยเป็นปูนอ่ะวิธีนี้เราก็จะเห็นตามคอนโดคอนโดสูงๆเลยเขาก็จะติดวิธีนี้หรือว่าตั้งโครงเหล็กก็ได้ให้สูงเนี่ยจากพื้นเนี่ยเป็นวิธีที่แบบห้องแถวชั้นเดียวเนี่ยน้ำท่วมบ่อยๆเนี่ยเขานิยมใช้กันก็ส่วนตัวแนะนำแนะนำวิธีนี้นะถึงแม้ว่าจะเสียพื้นที่ด้านล่างแต่ว่ามันก็ทําให้ไม่สะเทือนจริงๆแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดมีตัวอุปกรณ์รับการสั่นสะเทือนด้วยก็จะยิ่งเงียบ มากเลยแล้วก็หรือว่าจะติดอุปกรณ์ปรับทิศท,ทางลมร้อนอย่างที่ความเห็นอื่นๆบอกมาก็ได้แล้วก็วิธีสุดท้ายที่จะแนะนำการก็คือให้ย้ายคอยร้อนเนี่ยไปวางที่กำแพงแบบในรูปอ่ะพร้อมแปะรูปมาให้ด้วยว่าวางที่ตำแหน่งไหนจะ้ะมาดูกระทู้อันดับที่สอง คบมา10ปีแต่จับได้ว่าสามีมีสัมพันธ์กับน้องที่ทำงานและสามีไม่เลือกเราโดยใช้คำว่าหมดรักก็เรื่องนี้เกิดมาประมาณเมื่อเดือนกกว่าแล้วเนี่ยเจ้าของทุกับสามีเนี่ยเขาแต่งงานกันมา10ปีแล้วนะมีลูกสาวด้วยกัน1คนเนี่ยอายุ4ขวบก่อนหน้านี้เนี่ยสักประมาณ3-4เดือน เริ่มละเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมของสามีที่เปลี่ยนไปกลับบ้านเช้ามืดบ้างข่วงโทรศัพท์บ้างแหละพอเรารู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรเนี่ยไม่ชอบมาพากลละก็สงสัยน้องที่ทํางานของสามีคนนึงเนี่ยเห็นว่ามันดูผิดปกตินะ แต่ว่าเราก็ถามเขาล่ะแต่ว่าเขาเนี่ยยืนยันว่าไม่มีอะไรจริงๆจนเมื่อกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้บังเอิญเข้าโทรศัพท์เขาได้เห็นหมดเลยไลน์ที่เขาคุยกับน,น้องคนที่เราสงสัยเนี่ยหละสรุปก็ใช่อย่างที่เราสงสัยจริงๆเลยเขามีอะไรกันแล้วก็คุยกันตลอดเวลาเลยเช้าวันนั้นเนี่ยเราก็คุยกับสามีเรื่องนี้เนี่ยว่าเราเนี่ยรู้ความจริงแล้วนะเขาก็เก็บเสื้อผ้าเข้าของเขาเนี่ยออกจากบ้านเราไปเลยโดยไม่มีการแก้ตัวหรือว่าเคลีย ใจอะไรทั้งสิ้นเราก็งอ,อเขาเยื้อเขาด่าเขาก็แล้วด่าผู้หญิงคนนั้นก็แล้วเนี่ยแต่ก็เขาก็ใช้คําว่าให้เราหยุดเขาหมดรักเราแล้ว,ลวเลิกกันแล้วเนี่ยก็จบจบกันไปเนี่ยเราเนี่ยทำใจไม่ได้เลยโว้ยนอนร้องไห้เนี่ยทุกคืนเลยรู้ตัวเลยว่าช่วงนี้ในตัวเองเนี่ยไม่เหลือพลังบวกแล้วก็ไม่เหลือกําลังใจในการใช้ชีวิตเลยจ้ะ เราเนี่ยทำทุกอย่างเลยยื้อทุกอย่างโทรไปบริษัทเขาเนี่ยด่าน้องผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าสามีเราเนี่ยก็โทรกลับมาด่าเราเนี่ยปกป้องผู้หญิงคนใหม่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาหมดรักเราแล้วเนี่ยไม่รักเราแล้วนั่นเองจ้ะล่าสุดเนี่ยมีไปทิปทะเลด้วยกันอ่ะทิปนี้เนี่ยมันเป็นทิปที่วางแผนจองอะไรไว้เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราเองก็ตัดสินใจว่าจะไม่ไปละแต่เนื่องจากเห็นแก่ลูกก็เลยตัดสินใจไปนั่นเองสุดท้ายก็ คิดว่าถ้าได้ใช้เวลาครอบครัวร่วมกันได้ทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนใจเรื่องนี้หรือเปล่าวันที่ไปโหมีความสุขมากเลยเขาดูแลเราเนี่ยดูแลลูกเนี่ยเหมือนอย่างตอนที่ยังไม่ได้เลิกกันเลยเนี่ยจนมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันกับเขาสองคนเนี่ยเขาก็มากอดมาจูบเราเน้แบากที่เคยทําเลยจนกระทั่งเกือบจะมีอะไรกันเราด้วยนะแต่ว่าอยู่ๆเขาก็หยุดไปแล้วก็เดินจากออกจากห้องไปเลยมันทําให้เรารู้สึกเจ็บมากเลยเนี่ยพอกลับมาจากทิปเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ย สาเสียนหนักกว่าเดิมตามไปวีนครอบครัวฝ่ายหญิงส่งหลกหลักหลักฐานนู่นนี่นั่น,นไปให้เขาเนี่ยตามสเต็ปเดิมเลยตัวสามีโทรมาด่าเราเนี่ยบอกว่าอยากให้เขาเนี่ยไปใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยเร็วขึ้นกว่านี้อีกหรอตอนนี้เจ้าของรู้นี่ยก็เลยแบบดด่งมากเลยเนี่ยไม่รู้จะควรจะทำอย่างไรดีกับเรื่องนี้จ้ะ คอมเมนต์ comment, อย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าฟ้องร้องคดีเรียกค่าเสียหายเลยทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงหากระทู้เก่าๆในพันทิปดูก็ได้มีตัวอย่างเคที่เกิดขึ้นกรณีแบบนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยจ้ะ แล้วก็ท็อปคอมเมนต์อีกคนนึงเขาบอกว่าผมขอตอบละกันในฐานะที่เคยเป็นสามีบาปสามีของคุณนั่นแหละเคยทำตัวเลวร้ายแบบนี้กับภรรยาแล้วก็ลูกจ้ะตอนนั้นเนี่ยคือในหัวเนี่ยมีแต่ว่าผู้หญิงคนใหม่แล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายเมียแล้วก็บรรยากาศในบ้านเนี่ยยิ่งเวลาเมียด่าหรือว่าล้าลาโอ้โหยิ่งเบื่อเข้าไปใหญ่เลยผมเองก็ยืนกลาเลยนะว่าไม่เอาแล้วเนี่ยไม่รักแล้วอยากจะหย่าในที่สุดเมียผมก็หมดแรงแล้วก็ยอมแพ้ก็ไปที่เขตไปหย่า ผมก็ได้ชีวิตอิสระกับคืนมาสดชื่นมากเลยหลังจากหย่าเนี่ยภรรยาผมเนี่ยเปลี่ยนไปเธอไม่ก้าวร้าวไม่ด่าไม่ลาวีเธอเนี่ยเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มเทดูแลลูกเนี่ยเอาใจใส่ให้กับลูกเนี่ยผมซะอีกที่เริ่มคิดถึงลูกแล้วก็คิดถึงเมียเก่าที่หย่ากันไปแล้วเนี่ยคือคิดถึงความสุขที่เรียกได้ว่าความสุขที่แท้จริงที่เคยได้รับมาเนี่ยผมแพ้ความดีความดีของภรรยาที่ทําให้ผมเห็นว่าเขาเนี่ยรักลูกมากเอาใจใส่ลูกเนี่ยแม ว่าจะไม่มีผมแล้วเนี่ยก็ไม่เคยประชดหรือว่าสั่งสอนให้ลูกเนี่ยเกียดพ่อเลยจ้ะสุดท้ายผมก็เลิกกับคนใหม่ไปก็วันที่ผมเนี่ยกลับบ้านเนี่ยผมเห็นแววตาของลูกแล้วก็เมียนะโหมีความสุขมากๆเลยสรุปอะในความคิดเห็นของผมก็คือให้กําลังใจคุณเจ้าของกระทู้ล่ะเอาความสงบเนี่ยเข้าขม่มเข้าไว้จ้ะหากใจเนี่ยเอาความสนใจเนี่ยไปดูแลใส่ลูกเออไปดูแลลูกเอาแล้วก็ทําบ้านเนี่ยให้มันเป็นบ้านที่น่าอยู่มากขึ้น จะรู้แหละว่ามันยากแต่ว่ามันจะมีผลดีในที่สุดนั่นเองก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ให้สามารถผ่านช่วงผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้เนี่ยไปได้ไวๆจ้ะมาถึงกระทู้อันดับที่3สําหรับผู้ชายที่อายุเกิน30บวกขึ้นไปเนี่ยคิดว่า เงินเดือนมาตรฐานเนี่ยควรอยู่ที่เท่าไรจ๊ะก,ก็คือที่มันจะสามารถเพียงพอต่อการที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจะมีแฟนได้แล้วก็ใช้ชีวิตคู่บ่าว่าพอเหมาะอายุเท่านี้เนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรบ้างแล้วเนี่ยเพื่อรองรับการที่จะสารสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามก็มีโอกาสได้อ่านคําถามนี้มาเนี่ยเป็นผู้หญิงจ้ะเจ้าของดูเป็นผู้หญิงมาถามคําถามนี้ก็เลยอยากจะขอสอบถามมุมมองของเพื่อนๆพ,พ่ี่ๆในพันทิปว่าเป็นอย่างไรกันจ้ะ ความเห็นเขาบอกว่า เราว่าขึ้นอยู่กับสังคมที่คู่คู่นั้นอยู่นะถ้าถามคนมีเงินอ่ะชอบของแพงชอบกินดีอยู่ดีเนี่ยก็จะได้คําตอบแบบหนึง่งแต่ว่าถ้าถามคนที่มีฐานะปานกลางก็จะได้คําตอบอีกแบบหนึ่งเนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตด้วยล่ะส่วนตัวเราเนี่ยก็คงหาคนที่แบบไม่มาเบียดเบียนหรือว่าเดือดร้อนเราอ่ะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ตามความเหมาะสมอายุ30ขึ้นไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะต้องมีที่อยู่อาศัยแบบเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วแหละ มีเงินเก็บมีเงินใช้มีเงินที่สามารถพาแฟนไปเที่ยวพาไปเธอไปทานของกินอร่อยๆได้แบบนี้เป็นต้นจ้ะแล้วก็สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าผมขอตอบห้าหมืนก็แล้วกันถ้าไม่ถึงเนี่ยผมเนี่ยไม่จีบสาวนะกลัวมไม่มีตังเปสาวๆเอาจา้ะ แล้วสมาชิกอีกคนหนึ่งก็บอกว่าผมคิดว่าไม่ควรที่จะไปกําหนดมาตรฐานแบบตายตัวล่ะคนเราเนี่ยมันต้นทุนชีวิตไม่เท่ากาันโอกาสก็ไม่เท่ากาันจังหวะชีวิตก็แตกต่างกันด้วยแล้วยังต้องขึ้นอยู่กับผู้หญิงคนนั้นที่ชายหนุ่มเนี่ยไปจีบด้วยจ้าว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นแบบไหนหากรับได้ตกลงปรงใจกันก็แค่คบหากันเท่านั้นเองจ้ะนี่ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ความคิดเห็นส่วนหนึ่งของสมาชิกพันทิพย์ร่วมพูดคุยกันใน3อันดับกระทูยอดนิยมประจำวัน พุทธที่26เมษายน